่มาที่ไปโอ้โหของการที่ต้องมาคุยกันว่าจะยกเลิกหรือแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี2560เป็นมาเป็นไปยังไงคะก็อันที่จริงเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นนโยบายของแทบทุกพรรคการเมืองตั้งแต่ปี2562ค่ะนะครับที่ว่าอยากจะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือมีการจัดทำรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เมื่อเข้ามาเป็นรัฐบาลในช่วงนั้นก็มีการตั้งคณะกรรมการแล้วในที่สุดเนี่ยในปี2563เนี่ยก็มีการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมค่ะก็คือแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256ซึ่งเป็นมาตราว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มหมวดใหม่ว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วก็ร่างที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในปี2563นั้นเนี่ยก็มาจากสองฝากฝั่งคือทั้งฝากรัฐบาลในขณะนั้นก็คือพรรคพลังประชารัฐกับฝากพรรคฝ่ายค้านในขณะนั้นก็คือพรรคเพื่อไทยค่ะเนื้อหาก็จะใกล้เคียงกันนะครับก็ในขณะนั้นเนี่ยก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาก่อนรับหลักการแล้วจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการพิจารณาในวาระที่1ก็ปรากฏว่าได้รับเสียงโหวตให้ผ่านวาระที่1ก็คือส่วนใหญ่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็โหวตเห็นชอบส่วนสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยก็โหวตเห็นชอบด้วยคะแนนเกิน1ใน3ก็คือเข้าเงื่อนไขของการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งจะต้องกระทำในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาทีนี้เมื่อผ่านวาระที่1ก็มีการตั้งกรรมการขึ้นประกอบด้วยทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและก็สมาชิกวุฒิสภานะครับพิจารณาในวาระที่2นะครับแต่ว่าในขณะนั้นเนี่ยก็ได้มีสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนหนึ่งเนี่ยท่านก็ยื่นเสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าไอ้การแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยการจัดทำใหม่ขึ้นทั้งฉบับเนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาที่สามารถจะกระทำได้หรือไม่นะครับซึ่งก็ปรากฏว่าในที่สุดเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็ได้มีคำวินิจฉัยที่4ค่ะทับ2564ประมาณเดือนมีนาคมออกมานะครับโดยสรุปก็คือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเห็นว่ารัฐสภาเนี่ยสามารถจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ได้แต่ว่าเนื่องจากรัฐธรรมนูญ2560เนี่ยมีที่มาจากการออกเสียงเป็นประชามตินะครับซึ่งก็คือการออกเสียงเป็นประชามติเมื่อวันที่7สิงหาคม2559เพราะฉะนั้นหากจะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีการออกเสียงเป็นประชามติเสียก่อนเพื่อสอบถามประชาชนศาลท่านใช้ศัพท์ทางวิชาการว่าผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญนะครับแล้วเมื่อจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่แล้วเนี่ยก็ต้องนำมาออกเสียงเป็นประชามติอีกครั้งหนึ่งสำหรับที่ศาลท่านวินิจฉัยเนี่ย ก็รวมเป็น2ครั้งก็คือในครั้งแรกเนี่ยจะต้องกระทำก่อนเริ่มต้นกระบวนการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อศาลมีคำวินิจฉัยออกมาอย่างนี้เนี่ยในการลงมติในวาระที่3เนี่ยก็มีการถกเถียงกันว่ารัฐสภาสมควรจะลงมติหรือไม่อย่างไรแต่ในที่สุดเนี่ย ก็ลงมติก็ปรากฏว่าไม่ผ่านเพราะว่าถึงผ่านไปก็จะมีปัญหาเนื่องจากว่ายังไม่ได้มีการทำประชามติก่อนเริ่มต้นกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับผมเอาอย่างนี้นะครับคือปกติเนี่ยรัฐธรรมนูญทุกฉบับเนี่ยนะครับเขาก็จะมีบทว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็แก้ไขได้ง่ายแก้ไขได้ยากเนี่ยก็แตกต่างกันไปตามแต่ละฉบับเนี่ยแต่ไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับไหนเนี่ยนะครับเขามีหมวดว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาเพียงแต่ว่าในอดีตเนี่ยเอาเฉพาะในช่วงใกล้ๆนี้เนี่ยนะครับในปี2539เนี่ยก็ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ2534ในปี2539เนี่ยนะครับเป็นการแก้ไขมาตราที่ว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยการเพิ่มเติมหมวดใหม่ว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วก็ให้กำเนิด
สภาร่างรัฐธรรมนูญที่เราเรียกกันย่อๆว่าสสร.ขึ้นมาแล้วสร.ก็จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วก็นำมาผ่านรัฐสภาในขณะนั้นรัฐสภาก็มีมติให้บังคับใช้ได้นะครับอันนั้นก็เป็นที่มาของรัฐธรรมนูญ2540ค่ะนะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีการทำประชามตินะครับอันเนี้ยรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยก็ถือว่าเป็นการปฏิรูปการเมืองครั้งใหญ่ที่ยังคงมีผลมาจนถึงทุกวันนี้ทุกวันนี้ค่ะอันนี้ก็คือภาพรวมเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยถามว่าเลิกหรือแก้เนี่ยอันที่จริงเนี่ยมันต้องทั้งสองอย่างก็คือว่าถ้าจะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเลิกฉบับเก่า2560เนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560ในมาตราว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็คือมาตรา256เพื่อเพิ่มเติมหมวดใหม่ขึ้นมาว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ส่วนรูปแบบการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเป็นประการใดจะมีสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไรรูปแบบของสภาร่างรัฐธรรมนูญจะมีที่มาอย่างไรเนี่ยก็ต้องไปดูในร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256ซึ่งจะต้องเสนอต่อไปหลังจากผ่านการทำประชามติครั้งแรกสอบถามประชาชนแล้วถ้าเผื่อประชาชนท่านตอบออกมาว่าไม่เห็นด้วยรัฐธรรมนูญ2560ดีแล้วก็จบไป ก็ไม่สามารถจะจัดทำได้แต่ว่าการแก้ไขรายมาตราก็สามารถที่จะกระทำได้แต่ถ้าประชาชนตอบว่าเห็นด้วยกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยก็มาเริ่มต้นกระบวนการแก้ไขมาตรา256ให้มีหมวดใหม่ว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สามารถทำฉบับใหม่ได้นะคะโอ้กระบวนการก็จริงๆก็ค่อนข้างหลายขั้นตอนอยู่เหมือนกันหลายขั้นตอนมากแล้วใช้เวลาครับเพราะว่าที่จริงเนี่ยผมสรุปภาพรวมอย่างนี้ก็แล้วกันว่าสมมุติว่าต่อให้ผ่านการประชามติครั้งแรกเนี่ยนะครับมันก็จะยังจะต้องมีการประชามติอีก2ครั้งครั้งที่2ก็คือว่าเมื่อร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256เนี่ยสมมุติว่าผ่านเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วเนี่ยเงื่อนไขในมาตรา256ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยเขากำหนดไว้เองว่าในการแก้ไขเพิ่มเติมมาตราหรือหมวดว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยหลังจากผ่านวาระ3แล้วเนี่ยก่อนนำขึ้นทูลเกล้าเนี่ยจะต้องไปผ่านประชามติก่อนอันนี้ก็ถือว่าเป็นประชามติครั้งที่2นะค่ะและยังมีครั้งที่3อีกก็คือว่าสมมุติว่าผ่านประชามติครั้งที่2ก็เกิดมีสภาร่างรัฐธรรมนูญตามรูปแบบที่เสนอมาจะอย่างไรก็ตามแต่เมื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วเนี่ยก็ต้องนำไปประชามติอีกครั้งหนึ่งว่าประชาชนจะเอาด้วยไหมกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่สภาร่างรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะมีที่มาอย่างไรเนี่ยจัดทำขึ้นรวมทั้งสิ้นเนี่ยก็เป็นการทำประชามติ3ครั้งเฉพาะการทำประชามติเนี่ยนะครับก็จะใช้เวลาพอสมควรทีเดียวค่ะเพราะว่าบัญญัติประชามติปี2564เนี่ยกำหนดไว้ว่าการทำประชามติเนี่ยเมื่อกำหนดวันเนี่ยก็จะต้องใช้เวลา90ถึง120วันก็สรุปว่าครั้งหนึ่งก็ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า3เดือน3ครั้งนี่ก็เข้าไปเกือบปีแล้วใช่ค่ะนะครับแล้วยังระยะเวลาการจัดทำรัฐธรรมนูญของสภาร่างรัฐธรรมนูญที่อาจจะเกิดมีขึ้นหรือที่จะเป็นรัฐสภาทำเองเนี่ยก็ปกติก็ใช้เวลาในอดีตที่ทำมาก็ไม่ต่ำกว่า8เดือนนะครับก็รวมๆแล้วรวมๆแล้วผมว่าก็ประมาณไม่น้อยกว่า2ปีใน2ปีเนี่ยมันต้องผ่านการประชามติ3ครั้งผ่านการพิจารณาของรัฐสภาเนี่ยอย่างน้อย 1-2 ครั้งนะครับก็คือครั้งแรกก็คือการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256ค่ะนะครับซึ่งก็ใช้เวลาอีกผมว่าไม่น้อยกว่า 3-4 เดือนนะครับแล้วก็ครั้งที่2ที่รัฐสภาจะพิจารณาก็คือมันมีประเด็นว่าหลังจากสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือองค์กรใดๆก็ตามแต่ที่ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256บัญญัติขึ้นมาเนี่ยนะทำรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องนำมาผ่านรัฐสภาก่อนหรือไม่อย่างไรนะครับถ้านำมาผ่านรัฐสภาก่อนรัฐสภาก็ต้องใช้
เวลาในการพิจารณาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต่ำกว่า2ปีฮะค่ะครับค่ะแต่ก็กลายเป็นเรื่องเร่งด่วนที่หมายเหมือนกับว่าหลายๆพรรคก็เอาชูเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะพูดคุยกันทีนี้ก็เลยต้องย้อนกลับไปถามแล้วค่ะว่าการพูดคุยกันเรื่องนี้มาเป็นระยะเหมือนที่ท่านบอกว่าพยายามจะทำมาตั้งแต่ปี62ใช่ไหมคะแล้วก็มาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นนโยบายสำคัญในปี66นี้เพราะฉะนั้นความสำคัญเองของบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญต่อการเมืองการปกครองเนี่ยเราจะอธิบายได้ว่ายังไงบ้างคะก็รัฐธรรมนูญเนี่ยก็เป็นบทบัญญัติที่ก่อตั้งองค์กรทางการเมืองเขียนความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรทางการเมืองสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของการเมืองการปกครองของประเทศเนี่ยก็จะบรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับทีนี้ถ้าถามว่าแล้วทำไมจะต้องมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับใช้วิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเก่าหรือฉบับปัจจุบันนี้ไม่ดีกว่าหรืออันนี้ก็เป็นความคิดเห็นที่แตกต่างนะครับแต่ฝ่ายที่เขาต้องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยเขาก็มักจะมองในความคิดที่ว่าที่มาของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยมีที่มาในยุคของคณะรัฐประหารก็คือคณะคสช.ค่ะเหมือนเมื่อคราวรัฐธรรมนูญ2534นะครับก็มีที่มาจากคณะรัฐประหารเมื่อปี2534ก็คือคณะรสช.ค่ะนะครับแล้วก็ทำให้เกิดมีวิกฤตทางการเมืองพฤษภาธมิน2535มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทันที4ประเด็นหลังเกิดเหตุการณ์นองเลือดแล้วก็มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งใหญ่ในปี2538แต่ว่าเนื่องจากมีเหตุการณ์ทางการเมืองที่ยังมีคนเรียกร้องรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนกันอยู่อีกเนี่ยนะครับสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนั้นหลังจากที่รัฐสภามีมติให้ตั้งคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตยหรือคพป.ชุดท่านอาจารย์หมอประเวศวสีเป็นประธานแล้วเนี่ยนะครับรัฐบาลหรือพรรคชาติไทยในขณะนั้นท่านทหารศิลปะอาชาเนี่ยก็นำมาเป็นนโยบายรณรงค์หาเสียงว่าถ้าท่านได้เป็นรัฐบาลเนี่ยท่านจะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามแนวทางของคพป.เมื่อท่านเข้ามาท่านก็ดำเนินการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญตอนนั้นอยู่ในมาตรา211เพื่อจัดให้มีรูปแบบของสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาอันนั้นก็เป็นที่มาก็ต้องให้เครดิตท่านนะครับแต่เนี้ย เหตุการณ์มันก็อาจจะคล้ายคลึงกันบ้างนะครับเมื่อมาถึงยุคของคสช.นะครับอันที่จริงก่อนหน้านี้มันก็จะมีรัฐธรรมนูญแทรกอยู่ฉบับหนึ่งคือรัฐธรรมนูญ2550ซึ่งก็เกิดขึ้นในยุคของคณะรัฐประหารคือคณะคมช.อยู่ด้วยเช่นกันแต่รัฐธรรมนูญฉบับนั้นเนี่ยก็ผ่านการประชามติในเดือนสิงหาคม2550แต่ในที่สุดเนี่ยก็สิ้นผลไปเพราะการรัฐประหารปี2557นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของฝ่ายที่ต้องการที่จะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากรัฐธรรมนูญ2560เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่บทบัญญัติในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดไว้ให้แก้ไขค่อนข้างยากนะครับแตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ นะครับ อย่างเป็นต้นว่าพวกเราคงจะทราบกันดีว่าอย่างในวาระที่1และวาระที่3เนี่ยนอกจากเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดแล้วเนี่ยในจำนวนนี้เนี่ยเฉพาะในวาระที่1กับวาระที่3เนี่ยต้องมีเสียงสว.เห็นชอบด้วย1ใน3นะครับคือ84คนถ้าเป็นสว.ชุดใหม่200คนจำนวนก็จะลดลงไปนะครับแล้วก็ในวาระที่3เนี่ยต้องมีเสียงของฝ่ายค้านเห็นด้วย 20% นะครับแล้วก็ในมาตราสำคัญสำคัญที่เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆแล้วก็อำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระหรือศาลเนี่ยถ้าไปแก้ไขเนี่ยก็ต้องจัดทำประชามติเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยคิดกันว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยไหนๆเรื่องสำคัญสำคัญก็จะต้องทำประชามติแล้วเนี่ยเราเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เลยดีหรือไม่ซึ่งผู้ที่เห็นต่างก็มีมากเพราะว่าการทำประชามติ
ครั้งหนึ่งผมไม่แน่ใจใช้เงินก็คงมากพอสมควรประมาณ 3,000 ล้านถึง 4,000 ล้านก็ประมาณเท่ากับการเลือกตั้งครั้งหนึ่งนะครับทีนี้อย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าถ้าจะทำแนวนี้เนี่ยกว่าจะได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยมันต้องทำประชามติถึง3ครั้งแล้วถ้าไปกำหนดให้มีสสรมาจากการเลือกตั้งอีกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันก็เท่ากับว่าต้องจัดการเลือกตั้งขึ้นมาอีกเนี่ยใช้เงินรวมกันแล้วเกินหมื่นล้านนะครับก็อันนี้ก็มีผู้ที่ไม่เห็นด้วยแต่อย่างไรก็ตามแต่มาถึงนาทีนี้เนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าก็เป็นสิทธิแล้วก็เป็นความเห็นของพรรคการเมืองที่เขาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ในขณะเดียวกันพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็เคยเห็นด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเรื่องนี้ก็ได้เคยมีการส่งไปถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วและศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรองรับไว้ว่าให้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นที่สุดและผูกพันทุกองค์กรเนี่ยก็ตอบมาแล้วว่าก็ทำได้ถ้าจะจัดทำทั้งฉบับก็ต้องทำได้แต่ก่อนเริ่มต้นกระบวนการใดๆเนี่ยต้องทำประชามติเสียก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นด้วยหรือเห็นต่างเนี่ยอันนี้ก็สุดแท้แต่เหตุผลของแต่ละฝ่ายแต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้ค่ะควรทำหรือไม่ผมคิดว่าเมื่อท่านนายกรัฐมนตรีท่านเข้ารับหน้าที่เมื่อมีการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งก็มาจากสลายขั้วแล้วเนี่ยนะครับก็สมควรที่จะได้มีการหารือกันให้ละเอียดให้กว้างขวางว่าสมควรจะทำหรือไม่อย่างไรเพราะมันจะมีรายละเอียดตามมาอีกพอสมควรครับค่ะนั่นเท่ากับว่าครั้งนี้เราก็คือไม่ต้องส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญแล้วเพราะว่ามีการพูดคุยกันไปแล้วครั้งหนึ่งเท่ากับว่าสิ่งถ้าจะทำหลังจากนี้ถ้าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับยกเลิกแล้วทำใหม่ทั้งฉบับก็ต้องทำประชามติก่อนอันเนี้ยก็คือถือว่าเป็นการทำตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญค่ะแต่ถามว่าถ้าคณะรัฐมนตรีมีมติออกมาให้จัดทำประชามติแล้วเนี่ยก็อาจจะมีผู้เห็นด้วยก็แล้วไปแต่ถ้าผู้มีผู้ไม่เห็นด้วยและเห็นว่าเป็นการทำประชามติที่ขัดกับรัฐธรรมนูญเนี่ยก็อาจจะมีผู้ยื่นคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญอีกก็ได้ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคำถามที่คณะรัฐมนตรีกับกกต.เนี่ยจะกำหนดคำถามออกมายังไงในการคำถามประชามติกับประชาชนเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญในคำวินิจฉัยที่4/2564เนี่ยท่านก็สรุปไว้ว่ารัฐสภามีอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้แต่จะต้องสอบถามประชาชนเสียก่อนเริ่มดำเนินการไอ้คำขึ้นต้นเนี่ยเป็นคำสำคัญนะครับรัฐสภามีอำนาจถ้าถามเพียงว่าความเห็นส่วนตัวผมนะถ้าถามเพียงว่าท่านเห็นสมควรให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ก็คงจะเป็นการถามกว้างๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ถ้าเผื่อไปลงรายละเอียดว่าท่านเห็นสมควรให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยวิธี1 2 3 4 5หรือไม่อย่างไรเนี่ยก็อาจจะมีประเด็นที่อาจจะมีผู้เห็นต่างเห็นแย้งได้นะครับอันนี้เป็นรายละเอียดซึ่งผมคิดว่าในการอภิปรายในรัฐสภาเมื่อวานนี้ผมก็ได้ฝากเรื่องนี้ไปยังรัฐบาลใหม่ว่าเรื่องนี้ต้องคิดให้รอบคอบนะครับว่าเราจะต้องกระทำตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัดและที่สำคัญก็คือว่ารูปแบบของการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถ้าประชาชนเขาเห็นด้วยเนี่ยคณะรัฐมนตรีเนี่ยควรจะรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายของฝ่ายรัฐบาลของฝ่ายค้านของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีส่วนสำคัญอยู่เนี่ยนะครับอย่างรอบคอบก่อนที่จะเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256ฉบับของคณะรัฐมนตรีเข้ามา